เอาละครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดกันต่อนะฮะช่วงที่แล้วเราทิ้งท้ายไว้แล้วว่าดูคุณเขากำลังจะมา ดูคุณกระปี้กระเป๋านะฮะเอาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นเดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดเลยและเป็นเดอะสตาร์ที่หวานกรอบที่สุดหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่เคยชิม เอาละครับวันนี้เดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดของเมืองไทยคนนี้จะมากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาอย่าเอาเพื่อนเป็นแฟนสิงโตสิงห์รัชจันทร์พักดีสวัสดีครับไม่คิดไกลเวลาใกล้เธอแต่ทุกทีที่เจอก็เผลออยู่เสมอไปที่ยิ้มให้ใครต้องไม่ห่วงทำได้แค่ห่วงต้องไม่หึงตั้งใจอย่างนั้นต้องปั้นชุดหนึ่งไม่ไหวการยิ่งออกชัดเจนหากเอาเพื่อนเป็นแฟนอาจต้องปวดร้าวถึงสองเท่าตัวมันสิ่งมันกลัวฉันไม่อยากเห็นทั้งเสียเพื่อนที่ไม่ได้เป็นแฟนขอเสียงแฟนเดอะสตาร์หน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับใจมันร้ายเลยไม่อยากให้เราห่างเหินเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วเข้าใจทุกอย่างลืมมันไปได้ไหมบางครั้งทำอะไรหลุดไปขอโทษที่เธอหาทำตัวนอกลู่นอกทางขอบคุณครับที่ยิ้มให้ใครต้องไม่ห่วงทำได้แค่ห่วงต้องไม่หึงตั้งใจอย่างนั้นต้องมันชุดดึงไม่ไหวอย่าเอาเพื่อนเป็นแฟนท้องเท่าไรใจไม่จำแอบบอกรักตลอดบางครั้งที่กอดอาการยิ่งออกชัดเจนหากเอาเพื่อนเป็นแฟนอาจต้องปวดร้าวถึงสองเท่าตัวมันเสี่ยงมันกลัวฉันไม่อยากแข่งทั้งเสียเพื่อนที่ไม่ได้เป็นแฟนท่อนนี้ช่วยกับร้องได้ไหมครับที่ยิ้มให้ใครได้แค่ห่วงตั้งใจนั้นถึงมันชุดดึงไม่ไหวอย่าเอาเพื่อนเป็นแฟนท้องเท่าไรใจไม่จำแอบบอกรักตลอดบางครั้งที่กอดอาการยิ่งออกชัดเจนหากเอาเพื่อนเป็นแฟนอาจต้องปวดร้าวถึงสองเท่าตัวมันเสี่ยงมันกลัวฉันไม่อยากแข่งทั้งเสียเพื่อนที่ไม่ได้เป็นแฟน No Oh Oh เสียทั้งเพื่อนแทนไม่ได้เป็นแฟนสิงโตสิงห์รัช
นี่นี่นี่มีสาวมอบดอกไม้ให้เรารับก่อนแล้วขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับน้องสิงโตเอากรีดมานี่สังเกตไหมว่าน้องสิงโตนี่แบบดูบึกดูบึนดูแบบมีก้งมีกล้ามขึ้นเยอะเลยนะถึงเนื้อถึงตัวตลอดเลยโดยเฉพาะกล้ามขาท่านผู้ชมครับโลกร้อนเกินไปแล้วครับอะไรแกงจะกินสิงโตแล้วครับเดี๋ยวโดนเขื่อนออกอากาศเลยนะเป็นยังไงบ้างนี่เป็นครั้งแรกที่สิงโตได้กลับมาเยือนเวทีเดอะสไตล์รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ผมว่าตื่นเต้นมากๆครับวันนี้เพราะว่าตั้งแต่จบไปก็เป็นครั้งแรกที่ได้เหมือนกับเราได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งนึงเหมือนทุกๆครั้งแต่ว่าครั้งนี้มาในฐานะของมาเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมครับก็เป็นอีกความรู้สึกนึงแต่ว่าวันนี้ดีใจที่แฟนๆยังให้การตอบรับดีขอเสียงหน่อยเร็วนอกจากแฟนๆจะให้การตอบรับแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆทั้ง3ท่านก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันเริ่มต้นที่ใครก่อนดีนะให้เลือกใครดีใครดี3เอาเป็นพี่มาแล้วกันครับเลือกถูกคนด้วยสวัสดีค่ะสิงโตสวัสดีครับสิงโตโตขึ้นมากเลยนะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วมากๆเลยเจอปั๊บนี่โอ้โหดูรู้สึกว่าไม่ได้โตอย่างเดียวหล่อขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดูเป็นแมนมากๆอาจจะเพราะว่ายืนข้างพี่เอกก็ได้ครับขอร้องให้ยืนไกลคุณเอกหน่อยนะฮะเพราะว่าแม่ครับในแม่ไม่ปลื้มแม่ไม่ปลื้มแต่เอกปลื้มว้าอย่าใช้ความรุนแรงสิจ๊ะอันนี้ต่อนะอันนี้ต่อต้องขอบอกนะครับว่าสิงโตเนี่ยเป็นเด็กที่ได้รับโอกาสเยอะแยะมากมายจากความพยายามของตัวเองมาจนถึงจุดตรงนี้นะเห็นอะไรมาเยอะแยะมากมายเกินกว่าเด็กอื่นๆที่เขาจะได้รับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสิงโตนั่นก็คือว่าอะไรที่มันได้มาเร็วอะไรที่มันได้มาด้วยความที่เราบางทีอาจจะตั้งตัวไม่ทันแล้วทุกอย่างมันก็แบบว่าตายแล้วมันเหมือนกับแบบว่ามันเหมือนกับเราฝันไปเราหลับแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมันได้ไปหมดซะทุกอย่างแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้มาหมดเนี่ยมันไม่ได้เป็นความฝันมันเป็นสิ่งที่สิงโตทำมาทั้งหมดเลยทำด้วยมือของตัวเองจริงๆแต่อย่าไปหลงระเริงกับมันนะขอบคุณครับเพราะว่ามันเป็นมายาเลยทีเดียวแหละเราก็คงจะรู้ดีอีกหลายๆอย่างที่สิงโตจะต้องได้สัมผัสนี่อีกเยอะมากๆเลยนะฮะในวงการบันเทิงนี้ก็ทำให้อย่างมีความสุขสิ่งหนึ่งก็คือต้องซื่อสัตย์กับมันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมมติสิงโตซื่อสัตย์แล้วเนี่ยนะรับรองได้เลยว่าจะอยู่ไปอีกนานแสนนานสิงโตคงจะเข้าใจดีเมื่อตัวเองเอาเท้าก้าวเข้ามาอยู่ในนี้เสร็จปั๊บแล้วเนี่ยรู้เลยใช่ไหมว่าอะไรมันคืออะไรมันไม่ธรรมดาเนาะมันไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราพลาดเพียงแค่พลิกเท้าไปนิดเดียวรับรองได้เลยนะสิงโตมันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราสะเทือนใจได้ทันทีและรุนแรงก็เคยเจอถูกไหมคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดต้องมั่นคงมีจิตใจที่เข้มแข็งซื่อสัตย์เอาไว้และเป็นคนดีขอให้โชคดีค่ะขอบคุณมากครับครับผมนะฮะพี่เพชรครับก็เป็นงานเป็นการอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเวลาพูดมีอย่างนี้ด้วยนะแบบเขินอ่ะไม่มีเขินน่ะก็พูดกับคนหล่อๆมันเขินนะโอเคเข้าเรื่องนะครับก็พูดเหมือนกันทุกอาทิตย์เลยคือดีใจที่ได้เจอศิษย์เก่าของ The Star ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาหลังจากที่ก้าวพ้นจากเวที The Star ไปนะครับก็ทุกคนก็มีเส้นทางเดินของตัวเองไปประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆนะครับในฐานะที่สิงโตเป็นเดอะสตาร์ที่อายุน้อยที่สุดนะครับพี่ก็รู้ก็คือเอาใจช่วยทั้งในด้านเรื่องงานแล้วก็ด้านเรื่องเรียนนะครับคือพี่เชื่อว่าสิงโตสามารถบาลานซ์สองอย่างให้เดินควบคู่กันไปได้อย่างดีเพราะว่าปีที่แล้วเราก็พิสูจน์กันมาแล้วว่าวัยเด็กขนาดนี้พัฒนาการอะไรเร็วแสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดนะครับแล้วก็นั่นแหละพูดเป็นงานเป็นการหมดแค่นี้แหละนะครับส่วนเรื่องอย่าเอาเพื่อนเป็นแฟนนะครับมันมีหลายอย่างมันมีอย่าเอาป้าเป็นแฟนอย่า
อย่าเอาย่าอย่าเอาน้าและที่สำคัญที่สุดอย่าเอาม้าเป็นแฟนถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ฉันอายุน้อยกว่าสิงโตโอเคแล้วฝากไว้นิดนึงนะครับอีกนิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่องอย่าเพื่อนเป็นแฟนนะครับถ้าเพื่อนสวยแล้วเพื่อนวอนก็อย่าปฏิเสธนะครับสิงโตครับขอบคุณครับ